สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนเราดังนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆรอบตัวเรารอบๆตัวเรามีสิ่งที่มองเห็นเช่นคุณพ่อคุณแม่สุนัขแมวต้นไม้บ้านถนนเสาไฟฟ้าและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นอากาศกลิ่นอุณหภูมิเราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติเช่นต้นไม้หญ้าดอกไม้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านเรือรถบอลลูนเครื่องบินก้อนเมฆเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์ต่างๆสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีความเกี่ยวข้องกันเช่นคนเรากินอาหารที่ปรุงจากพืชผักหรือเนื้อสัตว์เราปลูกต้นไม้โดยใช้ไม้หรืออิฐดินทรายซึ่งล้วนต้องใช้สิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรมทั้งสิ้นจึงทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกันและสิ่งใดถูกทำลายก็จะส่งผลต่อสิ่งอื่นๆด้วยสิ่งต่างๆบางสิ่งช่วยให้คนเราดำเนินชีวิตสะดวกสบายเช่นเรานอนบนเตียงเราเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างเรามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนซึ่งมีอาคารและห้องต่างๆเพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเราควรปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆรอบตัวและสิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนๆบ้างครับสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตเช่นกระต่ายเด็กลูกเป็ดต้นไม้สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตเช่นแม่น้ำหิมะก้อนเมฆสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งของเช่นเสื้อผ้าหนังสือโต๊ะบ้านสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอาหารเช่นไอศกรีมข้าวผัดยานพาหนะที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นจักรยานรถยนต์มนุษย์กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นจะพบว่ามีลักษณะสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นบางท้องถิ่นเป็นที่ราบบางท้องถิ่นติดทะเลบางท้องถิ่นมีฝนตกชุกบางท้องถิ่นมีสภาพอากาศร้อนสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของคนเราในด้านต่างๆด้านที่อยู่อาศัยผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลูกสร้างบ้านที่เหมาะสมกับภูมิประเทศหรือสภาพอากาศในท้องถิ่นเช่นในปัจจุบันบ้านในเขตเมืองมักสร้างด้วยอิฐปูนเพราะมีความคงทนและไม้มีราคาแพงด้านการแต่งกายผู้คนส่วนใหญ่มักแต่งกายตามสภาพอากาศเช่นคนที่อยู่อาศัยในบริเวณอากาศหนาวเย็นมักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหนาวเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้านอาหารคนเราต้องกินอาหารซึ่งส่วนใหญ่มักหาอาหารที่มีในท้องถิ่นเช่นพืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารคนที่อยู่ริมทะเลจะจับสัตว์น้ำปลากุ้งหอยมาปรุงอาหารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเราเรียกจากธรรมชาติมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนเราสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมีทั้งสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์พืชคนสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินแหล่งน้ำสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นที่อยู่อาศัยห้องเรียนรถยนต์ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนเราเช่นด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่งกายและด้านอาหารสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือขวดน้ำ 2. ข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เดินทางในเมืองได้รวดเร็วขึ้น 2. รถไฟฟ้า 3. ท้องถิ่นที่ภูผาอาศัยอยู่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มบ้านเรือนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นจะมีลักษณะแบบข้อที่2วันนี้ร้อนจัดวายุควรเลือกเสื้อผ้าเป็นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะถือพัดหรือกางร่มใครปฏิบัติตนก่อนออกจากบ้านได้อย่างเหมาะสมเมื่อเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มฝนจะตกก็คือเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนรองเท้าบูท